แต่เรามี power animal อยู่นี่นะเมื่อดาบกับลูกแก้วแห่งวิญญาณประจำตัวคาโอเรนเจอร์รวมกันเป็นหนึ่งดาบจะส่งเสียงเรียกร้องสะท้อนกล้องไปทั่วท้องฟ้าแล้ว power animal ก็จะอาศัยลมเป็นพาหนะเดินทางมาสู่โลกก่อนจะไปดูรายละเอียดกันต่ออย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ตรงนี้และก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX Kao King นะครับผมจากที่เราได้ทำการสำรวจในคลิปรีวิวโกไคเจอร์นะฮะก็มีคนรีเควสต์ไอ้ตัวนี้เยอะสุดเลย Kao King ว่าผมอยากดูรีวิวครับก็มาตามคำเรียกร้องเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่งานมือหนึ่งไม่ใช่งานกล่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีกล่องให้ดูนะครับสำหรับหุ่นกาโอในดูเผินๆเนี่ยเหมือนมันจะรุมร่างง่ายๆเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยพี่มาก่อนจะได้มาสัมผัสได้ลองเล่นจริงๆคิดว่ามันรุมร่างง่ายเอาเข้าจริงๆแล้วพอสมควรเลยมาดูกันก่อนที่ตัวแรกเลยสำหรับกาโอไลออนนะครับผมนี่ครับรูปร่างหน้าตาของกาโอไลออนนะครับสิงโตแดงนะของพระเอกของเราปากอ้าได้ครับว้าวนี่จะสังเกตว่าคือชิ้นงานตอนนี้ DX อันนี้มันไม่ใช่พลาสติกหมดนะฮะมันมีส่วนผสมของโลหะอยู่ด้วยนะฮะเพราะจะมีน้ำหนักมากดูตรงนี้เห็นป่ะเนี่ยมันเงาวิ่งเลยซึ่งมันก็ดูสวยดีนะฮะอันนี้เป็นของมือสองย้ำอีกทีนะฮะบางทีอาจจะเห็นจุดตำหนิบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับปั๊บมีพลาสติกบ้างโลหะบ้างในตรงนี้เนี่ยพลาสติกแต่เนี้ยเป็นโลหะแหละอันนี้หางใต้ท้องเป็นอย่างนี้นี่กดได้ด้วยงึกกดเพื่ออะไรรู้ไหมก็คือจริงๆพอเวลาเราเอานกไปลมล่างตรงนี้มันจะยุบไงปั๊บพอยุบปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้คอมันจะมีช่องว่างอย่างนี้แล้วแบบบางคนอาจจะแบบเอ้าเอาขึ้นไงอ่ะแงะเหรอแงะอย่างนี้เหรอหรือไงกดตรงนี้ครับกดตรงนี้เพื่อมันเด้งขึ้นมากดเนี้ยปุ๊บนี่เด้งขึ้นมาแล้วดูอีกทีเนี่ยฮะปุ๊บนี่นะครับผมแขนขาก็ขยับได้เยอะเลยคือหุ่นตัวเนี้ยขยับได้ค่อนข้างเยอะมากในแบบแต่ละตัวหรือพอรวมร่างแล้วก็ยังขยับได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะฮะไม่เหมือนสมัยนี้ที่แบบง่อยรวมร่างแล้วง่อยเลยต่อมาอันนี้เป็นเสือขาวนะครับแต่เป็นเสือขาวซีดนะ ดูดิสีแบบ2สีเหมือนคน2สีอีกแล้วเนี่ยอันนี้ตากแดดเยอะนะฮะอันนี้แบบอยู่ในร่มผ้านะฮะก็เลยสีขาวสดใสปากอ้าได้เหมือนกันครับนี่ว้าวนะฮะตรงนี้ก็ขยับได้นะฮะเนี่ยอันนี้ขยับได้ค่อนข้างเยอะเลยก็ต่อที่เป็นเนี่ยเหล็กตรงเนี้ยตรงนี้ขยับได้นะครับหางเป็นพลาสติกครับปั๊บนี่ตรงนี้เขาต่อตรงนี้ก็ขยับได้เยอะมากนี่ดูดิโอ้ผิวเสือผิวนะฮะนี่ขยับได้เยอะมากๆนี่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้อ้าวเนี่ยดัดท่าบิดแบบโจโจ้มันชอบบิดนี่มันไม่โจโจ้แล้วนี่มันอะไรเนี่ยลำวงดาวไหนดูดีดงเอ้ยไม่ใช่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้นอนมามานี่ก่อนเลยละกันคุณนกกาโออีเกิลนะครับผมนี่ปีกหมุนได้ครับอย่างนี้เลยนะฮะ360องศาตรงนี้ก็ประมาณอย่างนี้ได้ขึ้นอย่างนี้ได้ขยับได้เยอะมากนะฮะเยอะมากดัดท่าแบบโจโจ้อีกก็ได้นี่โจโจ้นี่แหมโจโจ้ที่แท้ถูไม่ใช่ดูดิมันดัดท่าได้แบบโอ้โหแบบโอ้โหทำท่าเก๊กเท่ได้เยอะมากเลยว้านะฮะอันนี้ก็คือตูดนกนะฮะแต่ว่าตูดนกเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวเรารู้ตอนเรารวมร่างมันมีโตเอะกับไชน่าซ่อนอยู่เอ้ยไม่ใช่ นี่ตรงนี้เป็นโลหะนะฮะเท้าเธอนะครับผมปากได้ป่ะได้นี่นะฮะพอเคิร์ก็แบบนี่ได้โอ้เยอะแยะมากขาเคิร์นี่โอ้ต่อมาฉลามบุกนะครับฉลามบุกของเรานี่มีล้อด้วยนี่นะฮะเราจะไม่เล่นมุกว้ายโดนล้ออะไรอย่างนี้นะฮะรู้สึกว่าแบบหลายๆที่เขาจะเล่นมุกนี้ เวลาเจออะไรที่มีล้อแม้แต่พี่ดิมันเองก็บางคลิปก็ยังเล่นนะไอ้มุกโดนล้อเนี่ยไม่เอาไม่เล่นแล้วมันซ้ำ นี่รูปร่างเขานะฮะยาวๆอย่างนี้ปากได้เช่นเดียวกันเฮ่แล้วมีนี่มีอมอะไรเอาไว้ข้างใต้ในปากด้วยปิดปากไป
นะครับครีบขยับไม่ได้ตรงนี้ครีบข้างๆนี่ขยับได้นะครับเบิ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 บแล้วก็อันนี้สามารถถอดได้ชิ้งออกมาเป็นดาบนั่นเองนะครับเราไม่ถอดเราเก็บไว้นะแล้วก็ลำตัวเนี่ยสามารถยืดออกมาอย่างนี้ได้แล้วมันบิดอย่างนี้ได้ด้วยเออเป็นไงมันสามารถแบบว่ายให้เหมือนปลาได้แต่ว่ามันกำลังเสียวๆหน่อยนะมันเดี๋ยวลืมบอกเลยว่านอกจากคุณปลาแล้วนี่ไทเกอร์เราก็ทำได้แต่ว่าไทเกอร์เราจะแบบในลักษณะอย่างนี้นี่ขึ้นลงงี้นะฮะเล่นท่าเป็นเสือกระโดดว้าวอย่างนี้ก็ได้นะฮะเรื่องอื่นมันจัดการลำตัวอย่างนี้ไม่ได้เนาะถ้าจำไม่ผิดหรือมีเรื่องไหนลองคอมเมนต์บอกพี่มาหน่อยแต่พี่มารู้สึกว่ามันจะแบบไม่มีดัดกลางลำตัวเสือแบบอะไรอย่างเงี้ยกาโอไบซอนของเรานะฮะเป็นควายไบซอนตัวป้อมๆนะฮะนี่ดูสิสั้นมากๆเลยนะครับนี่ปึ๊บหน้าเนอร์เนี่ยงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะนี่เขาเขาก็บิดได้ค่อนข้างแบบฟรีสไตล์เช่นเดียวกันนะฮะนี่เราจะเซตให้เป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นควายหงอยนะฮะควายหงอยเขาตก อันนี้เป็นควายแบบล่าเริงเขาตั้งล้อเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ก็ล้อนี่ก็ล้อไม่มีหางอ่ะเป็นควายไม่มีหางนะครับอ่ะมารวมร่างกันดีกว่านะครับแต่ก่อนที่เราจะรวมเป็นหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยมันมีอีกโหมดหนึ่งแต่ว่าพี่ดูแมนทำไม่ได้นะทำไม่ได้เพราะว่าจริงๆมันต้องมีแท่นกลมๆที่เอาไว้รวมร่างหมดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราทำให้ดูก็แล้วกันแต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีไอ้ตัวแท่นที่บอกนะครับอันดับแรกมาดูที่คุณไบซอนกาโอไบซอนของเรานะครับผมมาดูว่าสเต็ปที่พี่ดูแมนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายเลยนะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้จริงเราดูป้อมๆเนี่ยคือพี่ดูแมนเนี่ยได้มาปุ๊บพยายามลองเล่นเองนะทำไม่ถูกต้องดูรีวิวอันดับแรกมาดูที่ใต้ท้องตรงนี้นะฮะปึ๊บดันตรงนี้เข้าไปนี่มันจะเป็นพื้นผิวเป็นล้อแล้วอันนี้นะฮะดันให้อยู่ในลักษณะนี้นี่แบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนี่เหมือนควายแบบนั่งพักผ่อนอะนั่งยองๆแล้วก็สัตว์ไถตัววู้นะต่อมายังไม่เสร็จแห่เขาอย่างนี้ปั๊บนะฮะแล้วก็บีอันนี้ออกมานี่เป็นแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะฮะปึ๊บดึงเข้ามาดึงมาอย่างนี้นี่เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็เมื่อกี้เราดึงที่ข้อนี้นะฮะต่อมาเราจะมาดูที่ข้อนี้นะฮะหักทั้งข้อนี้ออกมาเอชเห็นไหมข้อนี้ปั๊บเป็นแบบนี้เอชนี่นะครับลืมเอานี้ออกด้วยชิงนี่แบบนี้เห็นไหมล้อนะครับผมปั๊บเป็นแบบนี้แล้วปิดตรงนี้เอชปิดป้ายเอชนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับอารมณ์เหมือนแบบพวกรถเทรลเลอร์นะรถขนของรถอะไรเงี้ยต่อมานะครับผมเรามาดูกันที่คุณนกอินทรีนะฮะเราทำให้เป็นเหมือนแบบนกนั่งอะไรเงี้ยเอาตู่ตรงนี้เอาไว้เข้าไปในรถนี้นะแบบนี้ประมาณนี้ก็ได้นะฮะต่อมานะฮะคุณสิงโตก็เอามาวางเอาหางเก็บก่อนปั๊บแล้วก็มาวางเลยได้เลยต่อมาอีกก็คือแผ่นกลมๆที่บอกแหละมันต้องวางปั้งตรงนี้แล้วก็เอาคุณสิงโตเนี่ยวางฝั่งนี้เอ้ยคุณเสือแล้วก็คุณฉลามวางฝั่งนี้ต้องวางบนแผ่นกลมๆนะต้องมีแผ่นกลมๆด้วยอ่ะมันจะประมาณนี้นะฮะเป็นรถขนสัตว์นะฮะโอ้มอขนไปลงเชือดเอ้ยไม่ใช่ เป็นหุ่นยนต์ดีกว่าลงล่างไปเกาคิงดีกว่าเอาสัตว์ออกก่อนนะครับมาดูกันที่คุณควายไบซันของเรานะฮะก็พอมาเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ง่ายขึ้นแล้วแบบนี้และพับขึ้นชิงนี่อย่างนี้ตรงนี้มันจะมีตัวล็อกนะนี่มาตัวล็อกสองอันนี้กับอันนี้เนี่ยก็กดลงไปให้ดังแก๊กชิงชิงอันนี้ก็ปิดเปิดตรงนี้ก่อนปั๊บเปิดตรงนี้ก่อนปั๊บนะฮะแล้วก็ปิดนะเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับต่อมามาดูด้านหน้าครับอันนี้นะครับปั๊บขึ้นไปครับเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับต่อมานี่แบบนี้มันถึงจะเท่นะครับนี่หัวนี้นะฮะบิดตรงเนี้ยจับตรงนี้เลยแล้วก็บิดออกมาฟ้าบมันจะเป็นแบบนี้ให้ดูมุมนี้มันจะหมุนได้อย่างนี้เลยมันอยู่อย่างนี้ไหมที่แรกป๊าบหมุนมันอย่างเงี้ยป๊าบนี่นะฮะ
อันนี้ควายก็ก้มหน้าไปก่อนแล้วกันก้มหน้าก้มตาไปก่อนนะต่อมาเดี๋ยวมาดูคุณสิงโตเลยนี่คุณสิงโตนะครับไม่ยากตัวนี้ไม่ยากนะฮะอันนี้ที่ตรงนี้มันดูเหมือน iPhone ใช่ไหมเราปัดบิดออกมาด้านข้างบิดออกมาด้านข้างนะฮะให้เป็นแบบนี้จากนั้นขานะครับก็อันนี้ขึ้นไปอยู่ในลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่มันจะเป็นประมาณเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้มันเนี่ยจัดให้มันอยู่ในแบบอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันจะพอดีกันนะครับเช่นเดียวกันกับอันนี้อย่างงี้นะเป็นแบบนี้แล้วเหมือนเสือที่แบบเตรียมตะครุบอ่ะตะครุบล่าเหยื่อประมาณนี้นะฮะจากนั้นหางโอเคหางเราเก็บอยู่แล้วเนาะนี่ตัวล็อกตรงนี้2อันนี้มาเสียบเข้ากับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้สิงโตกระโดดว้าวชิงติดปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ลงล็อกนะครับแล้วก็จัดวางท่าทางให้ดีนะฮะก็อารมณ์เหมือนเสือแบบเนี่ยเกาะอยู่อย่างเงี้ยนะฮะตลกดีนะครับต่อมาดูที่เสือขาวก่อนเสือขาวอยู่ข้างนี้นะครับผมเสือขาวแล้วก็ค่อยๆพับขาเขาข้างนี้ปั๊บเก็บปึ๊บให้เรียบร้อยปึ๊บอย่างนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมขาเนี่ยขาหน้าสเต็ปมันเยอะนะแล้วก็ค่อยๆพับปั๊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 บทีละข้อแล้วเอายัดเข้าไปในร่องตรงนี้เนี่ยนะฮะเอาเข้าไปมันจะซ่อนมิดเลยเนี่ยมันจะซ่อนเป็นแบบเนี้ยนะฮะเห็นปะเหมือนเสือแขนกุดขากุดเลยแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะฮะเรียบร้อยหนึ่งข้างเช่นเดียวกันกับอันนี้นะครับผมให้เขายื่นออกมาอย่างนี้ก่อนนะมันจะได้มีสเปซพับได้ปั๊บ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 เก็บเรียบร้อยดันอันนี้มันอยู่ลักษณะนี้แล้วนะครับพลิกอันนี้มาปึ๊บ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 มือบนี่ปึ๊บ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 นี่นะฮะแล้วก็หางเก็บตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นเหมือนนี่อย่างนี้แต่จริงแบบอันนี้คือจุดที่พี่ดูแมนไม่ชอบเลยคือแบบมันไม่ปิดสนิทกันอย่างนี้ไงมันทำให้แบบแปลกๆอะเนาะในหนังมันปิดสนิทแต่ก็โอเคเข้าใจแหละลูกเล่นของเล่นมันก็ต้องมีขีดจำกัดของเขานะฮะแล้วก็ติดนะครับติดตรงนี้เข้ากับตรงนี้แล้วหัวเสือก็ต้องหันมาแบบนี้นะครับผมตรงนี้ยกได้นะคุณฉลามอันนี้ง่ายมากๆเลยดึงหางออกดึงลำตัวนี่ยืดลำตัวยืดลำตัวอันนี้เก็บล้อเก็บอันนี้ติดตรงนี้นะฮะเข้าตรงนี้แล้วปรับหน้าคุณฉลามหน่อยลืมเก็บอันนี้เก็บคลิปนี้ก่อนปรับหน้าคุณฉลามให้หันมาอันนี้แล้วกันนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันคุณฉลามก็งออย่างนี้ได้ด้วยปากเขาทำไรที่อมอะไรไว้อมอะไรไว้ที่ลูกอมเอาไว้ไอ้นี่นี่เองนะครับดาบเขานะฮะปึ๊บนี่ดัดให้มันเป็นในลักษณะนี้ก็จะเหมือนอีดาบแล้วนะฮะแล้วก็ก็เซตเขาวางเข้าไปปั๊บแล้วก็ปิดนี่ถือดาบแล้วโอเคต่อมาครับมันยังไม่เสร็จสิ้นเห็นไหมมันเป็นหุ่นผีหัวขาดนะฮะไม่มีหัว มาหัวของเราก็คือคุณนกนั่นเองนะครับผมมานกมาทำยังไงกับนกก็ตั้งให้เหมือนนกบินอ่ะกาอากาศอ่ะดัดขาให้มันอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับผมนกบินนี่ประมาณนี้นะฮะนี่แบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็บินว้าวเสียงแรงมากแต่ตัวยังอยู่นี่อยู่เลย นี่นะฮะลงจอดนะฮะในลานจอดเข้าร่องตรงนี้พอดีนะครับผมนี่นะฟาดลงไปลงไม่ลงถ้าไม่ลงเราต้องดูนะว่าเราติดอะไรโอเคเนี่ยอาจจะติดขาขาเราอาจจะแบบทิศทางไม่ได้ดันมันขึ้นดันมันขึ้นนิดอะไรก็ว่าไปประมาณนี้แล้วลงจอดใหม่อีกทีนึงลงไม่ลงลงไม่ลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ลงแล้วได้ที่แล้วแล้วก็ปีกตรงนี้นี่อย่างที่บอกว่าตรงนี้เห็นไหมมันจะมีร่องตรงนี้อยู่ให้เอาปีกนี่แหละสวมเข้าไปนี่นี่นะฮะว้าเป็นเหมือนแผงคอแบบสยายใหญ่เลยนะฮะของคุณสิงโตต่อมาคุณวัวแล้วก็ปึ๊บนี่อย่างงี้เขาขึ้นมาอย่างงี้จากนั้นนะครับผมมาถึงขั้นตอนนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับหางของนกนะฮะมีอะไรซ่อนอยู่ปึ๊บทาราเน่หน้าของหุ่นยนต์กาโอคิงนั่นเองเจียมเจียมเป็นที่สุดเลยมาดูหน้าใกล้ๆก็โอ้ยหน้าตาเรียบร้อย
รียบร้อยหน้ายาวๆเลยโอ้เป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่พี่รุ่งมารู้สึกว่าหน้าตาไม่หล่อที่สุดเลยเป็นหุ่นยนต์ที่หน้าตาเรียบร้อยอะนะครับแบบเหมือนไม่พร้อมสู้รบอะแบบเป็นเด็กเรียนอะไรเงี้ยรวมร่างสรรพสัตว์เมื่อนักรบทั้ง5รวมใจกันเป็นหนึ่งสัพเพทั้ง5จะรวมร่างกันเพื่อช่วยเหลือด้วยไรส์อัพเราสัพเพรวมร่างกันเป็นหนึ่งทำให้หุ่นวิเศษขนาดยักษ์หรือกำเนิดขึ้นมาเกาฮิ้งเกิดแล้วนี่แบบเห็นเต็มตัวชัดๆนะครับผมแขนลงมาแนบลงตัวก่อนก็ได้ปั๊บปั๊บปั๊บดาบเนี่ยเอาขอออกก่อนแล้วกันนะขออนุญาตนะครับออกก่อนแบบไม่มีดาบไปก่อนนี่แบบนี้มองไกลๆก็เลยรู้สึกแบบจ่อยอ่ะแบบจ่อยมากเลยเป็นหุ่นยนต์ที่จ่อยไม่กล้ามีเรื่องกับใครอ่ะดูหน้าตาเขาดิเฮ้ยสู้ไหวป่ะเนี่ยลูกเฮ้ยไหวป่ะตื่น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 อ้าวนี่หมุนหมุนด้านข้างก็ยังโอเคอยู่นะครับนี่ด้านหลังก็ยังโอเคอยู่นะฮะไม่ทุเรศไม่เหมือนหุ่นบางตัวแบบพอมาดูด้านหลังแล้วแบบอะไรเอ้าลืมเก็บอันนี้นี่มันจะต้องมีอะไรที่ผิดพลาดตลอดเลยนะพี่ดูแมนเทมนี้มีอะไรผิดพลาดอีกไหมเนี่ยประกอบอะไรตรงไหนผิดอีกไหมเนี่ยจริงๆเลยจุดขยับครับจุดขยับหลังจากรวมแล้วขาก็ไม่ได้อะไรมากแต่แขนนี่สินี่แขนได้อย่างนี้แล้วสเต็ปมันแบบนี่อย่างนี้ก็ได้ไหมสเต็ปเขาแบบนอกจากตรงไหล่แล้วตรงข้อแขนนี่ข้อพับเขาก็หมุนได้ซึ่งมันแบบเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะหมุนข้อพับได้ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะชอบอ่ะนะฮะอ่ะอีดาบกลับมาใส่เหมือนเดิมเนี่ยจะผิดตรงอีดาบนี่แหละหันทางไหนเนี่ยสักทางนึงอ่ะนะฮะไม่ทางนี้กับทางนี้มันน่าจะทางนี้เปล่าวะเนี่ยนะครับกระบวนการนักรบสรรพสัตว์กาโอเรนเจอร์ครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิว DX กาโอคิงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหุ่นเซนไตเก่าๆเดี๋ยวจะมีมาอีกนะฮะริเคนเจอร์ก็รอคิวอยู่ตัวนี้เนี่ยพี่รุ่งมานค่อนข้างจะชอบลูกเล่นของเขาเลยนะฮะเพราะว่ามันแบบไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายจริงๆนะกว่าจะเป็นตัวหนึ่งได้นะดูเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายแต่ว่าข้อเสียคือตัวมันเล็กมากนะดูโดดๆอย่างเงี้ยจะไม่รู้สึกตัวเล็กแต่พอมายืนเทียบกับรุ่นน้องแล้วแบบนี่ดูดิโอ้เบี้ยวเนี่ยโอ้มันกลายเป็นแบบถึงแค่แบบแค่อกเขาเองอ่ะเตี้ยมากมันมีส่วนผสมของโลหะมั้งเขาก็เลยแบบไม่อยากจะทำชิ้นใหญ่มากอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วก็แบบการรวมกันเนี่ยดูดินกซ่อนอยู่ในสิงโตหัวนกหัวสิงโตหัวควายนะฮะอยู่ในระนาบเดียวกันเลยนะครับ3หัวนะฮะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้พี่รูแมนด้วยนะครับแล้วก็ของอื่นๆที่ยังติดค้างกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น FFR หรือว่าหุ่นของโกไคเจอร์ของซิลเวอร์ที่ยังค้างอยู่มันมาแน่นอนแต่ว่าขอเป็นไปทีละสเต็ปเนาะนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมากๆเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ